ครั้งแรกเลยมันเกิดจากการที่พี่เสกโลโซเนี่ยออกมาโพสต์ก่อนตอนนั้นตอนที่พี่เสกโพสต์เนี่ยมันก็สร้างความแบบอิมแพกมากเพราะว่าคนทั้งวงการเนี่ยตกใจมากว่าข้อความที่พี่เสกโพสต์มันเป็นข้อความที่ต้องพูดตรงก็แรงมากอะแรงจริงทีนี้หลายคนก็บอกว่าเข้าใจว่าในเสกโลโซออฟฟิเชียลเนี่ยอาจจะมีคนอื่นสามารถล็อกอินแล้วก็โพสต์ได้นะคะเพราะว่าข้อความเนี้ยไม่น่าจะใช่พี่เสกคือแรงมากคุณผู้ชมค่ะไม่น่าใช่พี่เสกโพสต์หลายคนก็พุ่งเป้าไปที่ภรรยาอย่างพี่การวิภาพรค่ะนะคะว่าก็คงเป็นภรรยาแหละเอามาโพสต์ดูจากคำพูดแล้วพี่เสกไม่เคยโพสต์ประมาณนี้ค่ะทีนี้พอโพสต์แบบนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องสิพี่แอนนาค่ะเพราะว่ามีการพาดพิงบุคคลที่3ซึ่งบุคคลที่3ก็คือแฟนของลูกชายค่ะทีนี้ก็มีการไปออกรายการค่ะออกมาชี้แจงเหตุผลต่างๆนานาทีนี้พอชี้แจงมันไม่จบกลายเป็นก็ทัวลงพี่แอนนาเพราะว่าทัวลงทั้งพิธีกรคือพี่หนุ่มเองนะทัวก็ลงว่าเข้าข้างทัวก็ลงน้องเสือออกว่าทำไมออกมาพูดแบบนี้ต่างๆนานาคือมันเป็นเรื่องครอบครัวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนค่ะแล้วก็จริงๆเรื่องครอบครัวไม่ควรจะออกมาอยู่หน้าบ้านไม่ควรเคลียร์กันแต่ในบ้านเพราะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ต่างๆนานาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกพ่อลูกหรือว่าลูกกับภรรยาลูกกับแฟนเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ฉันแบบมันเป็นความลึกซึ้งอ่ะมันไม่สามารถออกมาอธิบายให้ทุกคนฟังได้ว่าเขารักกันแบบไหนเขาดูแลกันยังไงสุดท้ายทำไมมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะพอออกมาอยู่หน้าจออย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการทำให้คนอื่นๆที่เป็นชาวบ้านเป็นเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยออกมาคอมเมนต์ใช่ทีนี้พ่อออกมาโพสต์ปุ๊บชาวบ้านตาสีตาสายยายเมียมาก็ร่วมด้วยคราวนี้เรื่องใหญ่ละเรื่องใหญ่เรื่องจะไม่จบละเพราะว่าคนตามต่อว่าสรุปแล้วเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงใช่ทีนี้พี่การเนี่ยก็เลยออกมาโพสต์ต่อว่าโอเคจะไปตรวจสุขภาพจิตตามที่น้องเสือเนี่ยร้องขอเพราะว่ามีการไปที่ศาลด้วยไปร้องขอบอกว่าให้แม่เนี่ยอยู่ห่างจากตัวเอง5เมตรมีขอประมาณ 4-5 ข้อทีนี้พี่การก็บอกโอเคขอให้เสือเป็นคนมารับแม่ไปโรงพยาบาลว้ายมาแล้วเธอชอบฝ่ายเสียงแล้วนะเนี่ยได้ของปีใหม่ไปเยอะเนี่ยแบบว่าพอดีเป๊ะและทีนี้ปรากฏว่าคนก็เลยเฝ้ารอคุณผู้ชมว่าเสือจะพาแม่ไปจริงไหมพาไปเมื่อไหร่ก็เลยมีกองทัพไปแอบดูที่โรงพยาบาลปรากฏว่าไม่มีใครไปเลยทีนี้คนก็ตั้งคำถามว่าแล้วทำไมไม่ไปเสือก็เลยออกมาพูดนะเสือออกมาพูดว่าโอเคที่ไม่ไปเพราะคุณหมอไม่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็มีการเล่าเรื่องต่างๆยังไงบ้างเล่าสิเล่าเลยเหรอเล่าเลย ได้ก็เสือก็เลยออกมาบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะพาไปอีกที่นึงมากกว่าแต่มันไม่ลงตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องในครอบครัวจริงๆอยากให้จบตรงเหมือนกับพาไปส่วนตัวไม่อยากให้มีกองทัพอะไรไปรอคือเขาก็มีการพูดโต้แย้งกันไปมานั่นแหละคุณผู้ชมนะคะเห็นไหมเสือโพสต์กับเสือเนี่ยเขาจะมีโพสต์กลับมาค่ะนะเห็นไหมเนี่ยแม่บอกว่าให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งวันพฤหัสที่6ก่อนอื่นเลยผมไม่เห็นด้วยการที่ต้องโพสต์นัดกันแบบนี้เลยอยากไปทำไมต้องให้คนอื่นรู้ให้คนทำข่าวผมเห็นว่านี่ไม่ใช่อะไรที่ต้องเป็นข้อมูลต้องพับลิกแบบนี้เลยทีนี้เนี่ยก็เลยเล่าว่าอีกอย่างนึงผมอยากจะบอกง่ายๆเลยค่ะเสือมองว่าถ้าจะให้แม่ถ้าให้พาไปหาหมอเนี่ยแม่โทรมาหาผมก็ได้ไม่ต้องมาโพสต์แบบนี้พอโพสต์ไปนักข่าวก็มารอคนก็มารอเรื่องในครอบครัวไม่อยากให้มันกระจายออกไปประมาณนี้ทีนี้แม่ก็บอกแล้วเสือก็มองว่ามันมีอีกโรงพยาบาลนึงที่เสือเชื่อใจมากกว่าทีนี้น่ะตอนที่โทรไปหาพ่อเนี่ยแม่ส่งมาบอกว่าพ่อไม่ให้ไปที่สมเด็จแต่ผมโทรไปปรึกษาพ่อแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ห้ามหรือไม่ได้มีอะไรกับที่นี่เลยนะตอนพ่อไปบำบัดเขาก็ไม่ได้มีทางเลือกโรงพยาบาลอื่นด้วยทีเนี้ยแม่เคยโพสต์ว่าแม่ยอมลูกตั้งแต่ตอนท้องแล้วถ้าแม่ยอมจริงๆอ่ะแม่ต้องยอมให้เสือพาแม่ไปที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยานี่คือเรื่องนี้ปรากฏว่าพี่การก็โพสต์มาอีกยังไงบ้างอีกหนึ่งเรื่องพี่อนายังไงเล่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่แบบคือเป็นการตอบโต้โอเพ็ดมากบอกว่าเสือโกหกอ้าวยังไงอ่ะเสือโกหกเพราะว่าทำไมเสือไม่พูดล่ะว่าที่ตอนโทรมาหาพ่อพ่อไม่เห็นนะจริงๆพ่อบอกไม่ให้แม่ไปอ้าวสรุปตกลงยังไงคนโกหกเหรอเออแล้วก็บอกว่ากลายเป็นเสือโกหกไปแล้วแม่บอกว่าเสือโกหกเพราะว่าจริงๆอ่ะพ่อไม่ให้แม่ไปแล้วเสือเนี่ยพูดภาษาไทยยังไม่ค่อยจะชัดเลยค่ะทำไมเสือถึงพิมพ์ภาษาไทยได้ดีขนาดนี้มีพัฒนาการขึ้นมาเลยว่ามีใครพิมพ์ให้เสือหรือเปล่าประมาณนี้ใช่ไหมนี่คือแบบนี้
คือมันเป็นเรื่องระหว่างอย่างนี้นะคุณผู้ชมถ้านามองเนี่ยระหว่างเสือกับแฟนนะคุณพาร์ทนะกับคุณแม่กับแม่คือคุณการกับพี่เสกโลโซซึ่งเป็นคุณพ่อเหมือนประมาณว่าทางฝั่งคุณการน่าจะยังไม่ยอมรับแฟนของเสือประมาณนี้จนกลายเป็นข้อโต้แย้งกันไปมาในที่สุดค่ะนะฮะสรุปแล้วเรื่องนี้จะจบลงยังไงคะก็ยังไม่จบอ่ะสิก็ต้องรอดูต่อไปเพราะว่ามีลูกสาวอีกคนนึงน้องกวางก็พูดอีกก็ออกมาโพสต์เล่าบอกว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องตรงนี้จริงๆมีการรักษาอยู่ตอนนี้จริงๆนะคะขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะคะพอน้องกวางก็ปิดคอมเมนต์ด้วยทีเนี้ยพี่การก็เลยโพสต์ล่าสุดนี่คือสุดๆเลยนะพี่คือเรื่องของการทำบุญค่ะโพสต์ทำบุญอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าพ่อแม่เข้าวัดทำบุญช่วยเหลือทุกคนยังไงเพราะบ้ามากเลยลูกเทวดาเห็นกงจักรเป็นดอกบัวบัวใต้ตมที่ให้พวกโรคจิตจูงจมูกเนี่ยคือมันกลายเป็นประเด็นโซเชียลไปแล้วนะตอนนี้ใช่ก็คือตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องในบ้านแล้วนะเพราะว่าการโพสต์หน้าบ้านแบบนี้ชาวบ้านรู้มันกลายเป็นเรื่องนอกบ้านแล้วเราเข้าใจพี่การนะเพราะว่าบางทีเนี่ยอยากติลูกอยากเตือนลูกส่วนน้องเสือเนี่ยก็เราก็เข้าใจน้องเสือว่าในมุมน้องเสือเองก็มองว่าบางครั้งก็ไม่ต้องออกมาอยู่หน้าบ้านไม่ต้องออกมาในโลกโซเชียลก็ได้ไม่ต้องให้ใครรู้ก็ได้จะไปหาหมอก็แอบไปหากันเงียบๆก็พอค่ะแล้วก็มีการแชร์โพสต์ต่อจากน้องดรีมค่ะแชร์โพสต์ของน้องกวางบอกว่าน้องดรีมเนี่ยอ่อนโยนเหมือนพี่เสือเข้มแข็งเหมือนคุณพ่อหรืออะไรประมาณนี้นะไม่แน่ใจแต่ว่าก็มีการแชร์ต่ออีกอ่ะเป็นเรื่องอีกก็ไม่จบจบยากอ่ะดูแล้วทรงเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมยังไงก็เดี๋ยวเราไปตามมันต่อแต่ยังไงก็เรามองว่าในฐานะคนอ่านข่าวบันเทิงเนาะค่ะเราเข้าใจพี่การนะคนเป็นแม่แล้วเราเข้าใจน้องเสือด้วยความที่แบบลูกเองอย่างวันนี้อยากตัดสินใจเองแล้วค่ะดังนั้นเนี่ยคนละครึ่งทางค่ะลองคุยกันดูว่ามันจะจบลงยังไงไม่ต้องออกมาหน้าสื่อหน้าบ้านอย่างนี้หรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนจะจำว่าครอบครัวนี้มีปัญหาถ้าเคลียร์กันไม่ลงนะถ้าเคลียร์กันไม่ลงมีคนกลางช่วยประสานนิดนึงเพราะตอนนี้ดูท่าทางยากแต่ว่าโดยฐานะคนนอกนะเป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองเราเห็นใจพี่การนะว่าการเองเนี่ยพี่การเองเขาก็บอบช้ำจากข่าวมาเยอะมากเลยนะค่ะเราต้องให้กำลังใจเขานะจริงๆเพราะว่ามันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่อยู่หลังบ้านที่มันเกิดขึ้นที่ครอบครัวเขาซึ่งเราไม่เข้าข้างใครอะไม่รู้ไม่เข้าข้างใครแต่เอาเป็นว่าเป็นไปได้จบหลังบ้านได้เงียบๆได้เงียบๆดีกว่าค่ะเพราะว่ายิ่งต่อความยาวสาวความยืดมันเป็นคนในครอบครัวทั้งนั้น